โอเคนะครับเราก็เดินทางมาถึงสี่องค์สุดท้ายนะครับสุดท้ายจริงๆนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวนะครับไปก,กันนะครับไปกันเลยแล้วกันนะฮะโอเคนะครับอ่ะนะครับนี่โอ้เดี๋ยวสักครู่นะครับนี่นะครับอ่ะก็ไปกันเลยนะครับสำหรับ องนี้นะครับองนี้นะฮะอย่างที่พี่พี่เอเห็นในภาพเลยนะครับจะค่อนข้างวาวนะครับองนี้เป็นเนื้อเงินชุบสามกริย์เงินทองแนกนะครับนะครับนะครับคือเนื้อนี้เนี่ยต้องบอกกอนว่าเป็นเนื้อที่ค่อนข้างนิยมในหมู่ของข้าราชการตำรวจมากนะครับขออนุญาตเอ่ยแล้วกันเพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยข้าราชการตำรวจนะครับเขาจะค่อนข้างห้อยเนื้อสามกรัสั์เยอะมาก อาจจะด้วยเคยมีช่วงหนึ่งที่มีข่าวที่ว่าเนื้อสารวัเ์เหมือนข้าราชการตำรวจไปอะไรสักอย่างนะฮะแล้วโดนผู้ล้ายยิงนะครับแล้วรู้สึกว่าปืนลั่นหรือปืนไม่เข้าเออปืนเขาเรียกอะไรปืนยิงไม่ออกนะครับแล้วก็ยิงไม่เข้าหรืออะไรประมาณนี้ผมจําข่าวไม่ได้เนื้อเนื้อข่าวเข้าๆประมาณเนี้ยครับแล้วก็ไปดูว่านะครับตำรวจคนนั้นเนี่ยเขาให้พาอะไรก็ปรากฏว่าเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะครับก้มตำรวจไปสิบปีนะฮะแต่เป็นเนื้อ สามกษัตัิย์นะครับข้าราชการตำรวจก็เลยหากันให้ควักเลยนะสำหรับเนื้อสามกษัตริย์นะครับนะฮะโอเคนะครับก็อย่างที่เห็นในภาพนะนะครับเนื้อนี้เป็นเนื้อธรรมดาเนื้อเงินชุบสามกษัตริย์นะครับเนื้อเงินขอขออนุญาตขยายความนิดนึงนะฮะเนื้อเงินชุบสามกษัตริย์เนี่ยในวงการปัจจุบันเนี่ยมีทั้งเนื้อเงินชุบสามกษัตริย์นะครับที่เขาเล่นหากันแบบเดิมๆกับเนื้อเงินเอามาชุบสามกษัตริย์ใหม่ นะครับวิธีการสังเกตผมอธิบายในคลิปนี้แล้วกันเผื่อบางคนแบบว่านะครับพอมีความรู้บ้างนะก็จะเข้าใจนะครับแต่ถ้าบางคนยังไม่แบบทราบก็ลองลองไปไล่ดูในคลิปแล้วกันแต่ผมบอกประมาณนี้นะฮะนะครับถ้าเนื้อเป็นเนื้อชุบเ,เ,เ,เนื้อเงิน3ามประษัตเดิมเดิมเนี่ยนะครับดูที่เลขฐานเลขฐานจะไม่ต้องออจะไม่เกินแสนนะครับถ้าจะแสนก็ต้องเป็นต้องเป็นเลขแสน100 0นะครับ แค่องเดียวเท่านั้นนะถ้าเกินแสนเนี่ยเลขแสนแสนเอ็ดแสนอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยถ้าเกินเนี่ยจะเป็นเนื้อเขาจะเรียกกันว่าเนื้อเงินชุบสังกษัตริ์ใหม่นะครับนะครับก็ยังมีการเล่นหาแต่ราคาเนี่ยจะค่อนข้างไม่เท่ากับเนื้อเงินชุบสังกษัตริ์เดิมๆนะครับที่มันแท้ๆนะครับนะคบแค่นั้นเองแต่มันจะบอกให้ว่ามีการเล่นหานะับเนื้อสังกษัตริ์แบบ2แบบนะครับ นะฮนะครับแล้วก็เนื้อสามสรมาสก์เนี่ยมีทั้งโทนลุง้งนิดนิด,นดโทนดำโทนขาวใสนะครับเขาจะเรียกวิว่ง,ว,ง,ว,งวิงเนี่ยนะครับมีทั้งมีสัก3-4โซนนะประมาณนี้อันนี้ผมอธิบายคร่าวๆนะครับนะครับแล้วก็ผิวเนี่ยนะครับถ้าผิวเดิมนะครับนอนกล่องเนี่ยสามสรมาสก์เนี่ยผิวจะค่อนข้างหม่นนะครับก็คือจะมีลักษณะเหมือนเขาเรียกอะไรอะ มันจะไม่ใสวิงนะฮะจะมีคาบเหมือนคาบผมอธิบายไม่ถูกนะฮะก็คือจะไม่ใสเหมือนเราขัดพระพุทธรูปนะฮะจะมีเหมือนฝุ่นปกคลุมแบบนี้จะสภาพเดิมๆร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นวิ้งๆมากๆเนี่ยก็ต้องดูว่าบางทีนะครับเขาอาจจะไปเช็ดผิวมาหรืออาจจะไปขัดผิวมานะครับมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะแต่เอาเป็นว่าถ้าเนื้อสามกริยัเดิมๆนะครับสามเคนะครับแบบในรูปเนี่ยสภาพสวยๆหน้าใหญ่ๆ นะครับเกตตรงๆคมๆเนี่ยเลทราคาผมรับอยู่ที่นะครับถ้าคอชัดนะผมรับเลทราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นกว่าบาทนะครับบวกลบนะครับหนึ่งหมื่นหมื่นห้าสองหมื่นนะครับคอชัดๆนะครับนะครับถ้าสภาพสวยๆมาคุยกันแต่ถ้าไม่มีเส้นคอรับอยู่ที่หลักพันนะครับต้องบอกกนว่ารับอยู่ที่หลักพันไม่ถึงหมื่นนะฮะ แต่ถ้าเส้นคอชัดเนี่ยรับเช่าหลักหมื่นนะครับอโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะนะครับถ้าใครคิดว่ามีพาร์ตสวยๆแล้วอยากได้ราคาเนี่ยนะครับทักมาคุยกันนะครับถ้าราคาไม่พอใจนะครับต่อรองคุยกันได้นะครับไม่ต้องหนีนะฮะเอามาขายผมนะฮะไม่ต้องหนีนะครับนะครับไม่ไม่คือคุยกันได้นะฮะนะครับผมจะไปแบบว่า ต่อว่าพี่ๆลูกค้านะครับ f อได้ยังไงนะถูกไหมครับดังนั้นนะฮะอยากได้ราคายังไงคุยกันนะครับอ่ะโอเคนะครับะนะครับ ต่อไปนะฮะต่อไปก็จะเป็นเนื้อธรรมดาเหมือนกันนะแต่อันนี้จะเข้าในเรื่องของเป็นพิมแปดเหลี่ยมแล้วนะฮะกรมตํารวจเนี่ยแปดสิบปีเนี่ยเขาจะแยกเป็นลอยองค์กับแปดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมก็คุณก็เห็นอยู่แล้วในรูปนะฮะจะเป็นลักษณะเรบเหลี่ยมนะครับโดยปกติจะสร้างมาให้คุณผู้หญิงนะครับแต่แต,แต่ปัจจุบันเนี่ยผู้ชายก็ใช้นะฮะนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แยกกันเป็นแล้วอีกองค์ก็จะเป็นลอยอ้อลอยองนะพูดผิดหรือรูปลอนะครับ ก็เป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนองพระนะครับก็จะเป็นลักษณะของนะครับเป็นอง์พระเลยนะครับแบบนั้นจะเรียกว่าลอยองค์หรือรูปหล่อนะครับโอเคนะฮะอง์นี้จะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินธรรมดาไม่ใช่สารสัตว์นะเนื้อเงินธรรมดานะครับเดี๋ยวผมมีแปดเหลี่ยมโอเคนะครับเป็นเนื้อเงินธรรมดานะครับแต่องนี้เนี่ยผิวจะค่อนข้างสวยนะครับผิวค่อนข้างสวย คอชัดสามเส้นนะครับผมบอกไปแล้วนะฮะว่าถ้าคอชัดสามเส้นผิวลุ้งๆเนี่ยแปดเหลี่ยมผมรับอยู่เลทราคาหลักหมื่นนะฮะต้องบอกว่าหลักหมื่นแต่ถ้าคอไม่ชัดสภาพไม่สวยผ่านการใช้มีตําหนิค่อนข้างเยอะรับอยู่ที่ห้าพันหกพันเจ็ดพันนะครับแล้วแต่สภาพความสวยนะครับต้องดูองค์จริงนะครับหรือคุณคิดว่ากล้องคุณชัดเนี่ยถ่ายรูปมาได้เลยนะครับสามารถตกลงกันในรูปได้เลยนะครับดูไม่ยากนะครับ ะนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะนะครับสำหรับ8ดเหลี่ยมอ่ะโอเคนะครับอ่ะต่อไปก็คือเป็นพิมพ์8เหลี่ยมเหมือนกันนะฮะแต่องค์นี้จะเป็นเนื้อสามกริย์นะครับรุ่นนี้นี่ผมน่าหว่ามีค่อนข้างหลายแบบให้เล่นหา นะครับแล้วก็ให้ใหทําความเข้าใจกันนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อแปดเหลี่ยมเอ้ยไม่ใช่เป็นเนื้อเงินนะครับสามกษัตริย์พิมแปดเหลี่ยมนะครับสภาพก็ค่อนข้างผิวลุง้งแต่บังเอิญองนี้เนี่ยเนื่องด้วยถ่ายภาพแบบสตูดิโอนะครับผิวก็จะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่จะไม่ค่อยเห็นบางมุมเนี่ยบางทีสะท้อนแสงนะพวกลุง้งพวกอะไรก็จะไม่ค่อยเห็นแต่องค์นี้เนี่ยนะสภาพผิวลุ้งค่อนข้างสวยแต่เส้นคออาจจะไม่ได้ติดชัดมากนะครับนะครับเอาเป็นว่า เนื้อสังกษัต์แบบนี้พิมพ์แบบนี้ถ้าเส้นคอชัดนะครับผมรับเลทราคาอยู่ที่หลักหมื่นเหมือนกันนะครับนะครับหลักหมื่นเหมือนกันนะครับหมื่นหมื่นห้าสองหมื่นนะครับมีสวยๆเอามาคุยกันนะครับเลทราคาเนี่ยถ้าขยับได้นะขยับไปนะฮะให้กันไปนะครับแบ่งกันไปนะครับขอให้พระสวยจริงสวยเดิมนะครับ นะครับแบบที่ผมอยากได้คนอื่นว่าไม่สวยแต่ผมว่าสวยเนี่ยนะครับผมเช่าหมดนะครับซูราคานะฮะพาสวยนะครับแบบนี้ผมบอกแล้วนะฮะรับเช่าหลักหมื่นหนึ่งหมื่นหมื่นห้าบวกลบกันไปนะครับใครมีนะครับนำมาขายผมได้นะฮะไปเร็วๆนิดนึงนะฮะอ่ะต่อไปนะครับต่อไปเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเป็น องสุดท้ายแล้วนะครับองสุดท้ายแล้วที่ถือว่านะครับค่อนข้างที่จะมีน้อยแล้วก็หายากนะครับนะครับก็อย่างที่ท่านเห็นในภาพเลยนะฮะเป็นพระบูชาขนาดหน้าตัก9นิ้ววัดอยูออ่การวัดขนาดเนี่ยวัดอยู่ที่เข่าขององค์พระนะฮะนะครับ,นะค,รบคุณเอาไม้บรรทัดก็ได้หรือตลับเมตรก็ได้มาวัด นะครับเข่าซ้ายกับเข่าขวาเนี่ยขนาดความยาวเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าก็จะเรียกว่ากี่นิ้วเก้านิ้วห้านิ้ว3นิ้วนะครับวัดจากส่วนนี้นะครับอันนี้ก็ให้ข้อมูลไปนะครับนะครับรุ่นนี้นะครับจัดสร้างพระบูชาขนาดเดียวก็คือ9นิ้วเนื้อจะเป็นเนื้อ,อ,อผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเงินทองแล้วก็นิกเกิลหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูนิดนึงนะนะครับ นี่นะฮะรุ่นนี้เนี่ยครับนะฮะเป็นทองแดงทองเหลืองแล้วก็นิกเกิลนะนี่แบบนี้รุ่นนี้เนี่ยเขาจะโอเคหน่อยเพราะว่าเขาจะมีโบชัวออกมาเลยรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างชัดเจนนะครับนี่รุ่นนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานค่อนข้างผมบอกว่าเป็นมาตรฐานสูงมากเพราะว่าเป็นรุ่นที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยหรือว่ากรมตํารวจในแต่เดิมนะครับนะครับเขาจัดสร้างเนี่ยค่อนข้างมาตรฐานสูงแต่ก็มีนะครับมีที่หลุดรอดมา นะอย่างเช่นไม่ทองคําไม่ตอกตัวพีเ,เลขไม่ครบเลขไม่ตรงก็มีมีอะไรที่ค่อนข้างแปลกเนี่ยก็ยังพอมีนะฮะขนาดขนาดมาตรฐานสูงนะยังมีแบบว่าเล็กๆน้อยที่หลุดมานะครับก็เป็นปกติอยู่แล้วนะครับนะครับก็เอาเป็นว่าจะเช่าพระก็เลือกที่แท้นะครับเลือกที่สากลเป็นดีสุดนะครับแต่บางคนถ้าจะอยากเลือกไว้ใช้ นะครับบางคนอาจจะแท้นะครับแต่ไม่ได้ครบตามมาตรฐานก็อาจจะเช่าได้นะครับก็อาจจะเอาไว้ใช้เอาไปปล่อยต่อราคาอาจจะลงนิดหนึ่งนะครับแต่บางคนถ้าศรัทธาจริงนะฮะบางคนผมเชื่อว่าถึงแม้พระจะไม่แท้แต่ถ้าคุณเชื่อมุ่งมั่นศรัทธาครับคารพนักถือท่านจริงๆไงหลวงพ่อท่านก็นะครับช่วยท่านแน่นอนนะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับโอเคนะครับก็เข้าเรื่อง นะครับพระบูชาขนาดหน้าตักเก้านิ้วนะครับสภาพสวยๆสวยๆคือ,อยังไงผิวไม่มีรอยแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นรอยแบบขี้กากหรือเป็นรอยแบบสนิมอะไรอย่างเงี้ยสวยๆผมรับเลยราคาอยู่สี่หมื่นห้าหมื่นนะครับประมาณนี้บวกลบนะห้าหมื่นบวกลบนะครับกล่องสวยมีกล่องมีอะไรเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้แล้วกันนะครับแป๊บนึงนะครับ สภาพสวยนะครับไม่ผ่านการบูชาเนี่ยนะครับผมรับแพงนะฮะห้าหมื่นบวกลบนะครับแต่ถ้าเป็นพิมพ์กรรมการนะครับกรรมการด้านหลังจะไม่เหมือนกันนะครับจัดสร้างค่อนข้างน้อยนะครับแบบนั้นเนี่ยรับเลยราคาอยู่หกหมื่นบวกลบเลยนะฮะอุ้ยนะฮะหออนุญาตนะครับนี่แบบนี้เออมีรูปไหมมีรูปไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะ เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับแบบนี้เนี่ยนะครับแบบนี้เป็นกรรมการเห็นไหมจะขึ้นด้วยแบบนี้นะครับเลทราคารับอยู่ที่หกหมื่นบวกลบเลยนะฮะสวยๆนะครับนะครับนี่ให้ดูกรรมการนะฮะมีธรรมดาไหมแบบธรรมดานะครับอ่ะแบบนี้ผมขึ้นให้ดูนี่แบบนี้คือสภาพสวยเราก็นะครับนะฮะถ้าเดิมจริงนะครับคืออย่างนี้รุ่นนี้เนี่ยเขาจะแบ่งแบบว่าที่ลงพักด้วยนะครับแล้วก็ให้ประชาชนทั่วไป บูชาด้วยนะครับถ้าประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาจะมีแบบเนี่ยพลาสติกคุมแบบน,นี้เลยแล้วก็จะมีกล่องด้วยแบบนี้สภาพสวยรับอยู่ที่ห้าหมุนบวกลบเลยนะฮะนะครับนะครับธรรมดานะเดี๋ยวผมให้ดูไหนๆก็ให้พีพีเอฟซีดูละธรรมดาธรรมดามีไหมอ๋อเดี๋ยวผมให้ดูแป๊บหนึ่งนะฮะขออนุญาตหารูปนิดหนึ่งนะครับไหนๆก็ท้ายคลิปแล้วนะครับ ยอมเสียเวลากับผมนิดนึงนะฮะครับเนื่องด้วยรูปพระผมเนี่ยเยอะมากต้องบอกอย่างนั้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมรวบรวมรวบรวมรูปพระเนี่ยเพราะว่าทําหนังสือนะครับก็เลยจะค่อนข้างมีเยอะนะครับอแบบนี้ธรรมาดาไหมผมให้ดูอุ้ยนะครับเอาไปกันใหญ่อ่ะแบบนี้ก็กรรมาการนะครับแบบนี้ก็กรรมาการ กรรมการนะครับอ่าแบบนี้แบบนี้ไหมอ๋อแบบนี้ก็เ๋ยนนะครับอ่านะครับถ้าแบบนี้เนี่ยจะเป็นธรรมดานะครับไม่ได้เขียนว่าท่านพศบุญญศจินดานะครับก็จะเป็นอ่าก็จะเป็นธรรมดานะครับแล้วก็ส่วนมากเท่าที่เช่านะครับจะเช่าองค์ที่ตอกเลขโค้ดนะครับนะครับนี่แบบนี้เป็นพิมพ์ธรรมดาเรทรับราคาสวยๆรับอยู่ที่ห้าหมื่นบวกลบนะครับแต่ถ้าเป็นกรรมการขึ้นไปที่หกหมื่นบวกลบนะครับ มีไหมผมมีพระอ่านี่แบบนี้ขออนุญ,ญาตใช้รูปท่านอื่นแล้วก็อุยนะครับนี่ผมขอขยับรูปนิดนึงนะฮเนื่องด้วยเป็นรูปใหญ่นะครับผมไม่ได้ไม่ได้ตัดมาให้พี่ๆดูตั้งแต่แรกนะครับก็มานี่ให้ดูกันนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะแบบนี้เนี่ยคือสภาพสวยด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นกล่องนะครับองค์นะครับ ถ้ามีกล่องนะครับดีเลยก็จะได้ทราบว่าโอ้คุณเก็บอย่างดีเลยไม่ได้ผ่านการบูชาพระทุกองค์ทุกเกจินะครับถ้าไม่ได้ผ่านการใช้ไม่ได้ผ่านการบูชาเก็บรักษาอย่างดีเนี่ยราคาจะดีมากนะครับนะครับบางทีนะครับปกติเช่าอยู่หมื่นหนึ่งนะฮะสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้อาจจะไปที่สองหมืน่นสามหมืน่นอันนี้ผมสมมุติให้ฟังนะคือพูดให้ฟังว่าพระส,สวยๆเนี่ยราคาจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับองค์นี้ก็เช่นกัน นะครับถ้าไม่สวยนะฮะอาจจะมีสาม0มื่นสี่หมื่นแต่ถ้าสวยเนี่ยห้าหม่นบวกลบเลยนะครับกรรมการก็ห0 0มื่นบวกลบมาคุยกันใครมีแต่อันนี้คือผมให้ดูว่าถ้าจะว่าสวยๆเนี่ยจะเป็นประมาณยังไงนะครับแบบนี้นะครับใครมีผมยินดีรับเช่านะครับแล้วก็นะฮะมีพระสวยๆในรุ่นนี้ผมบอกราคาไปแทบจะทุกองค์แล้วนะครับทุกแบบทุกพิมพ์เลยนะครับมีนะใครมี ช่องทางติดต่อนะครับก็นะครับเบอร์นะ097ย์9 9้นะครับ888นะครับก็ส่วนลายนะคุณก็เบอร์ผมไปได้เลยเบอร์เดียวกันนะครับเบอร์เดียวกันนี่ยวผมขออนุญาตขึ้นให้ดูนะครับนะครับนี่นะครับนี่นะทิ้งท้ายนิดนึงนะอ๋อโอเคนะนี่นะครับช่องทางการติดต่อนะชัดๆกันไปเลยนะครับนี่นะครับ นี่นะครับช่องทางติดต่อนะครับง่ายมากวิธีการนะก็ถ้าใครมีลายนะสแกนค r ว o d e โคดด้านมุมขวามือของหน้าจอได้เลยนะเดี๋ยวก็จะลิงก์ไปที่ลายผมคุณก็ถ่ายรูปมานะครับแล้วก็นะครับนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับข้อมูลนะการเช่าระนะครับปิดเป็นความลับแน่นอนนะไม่ว่าท่านจะเป็นบุคคลธรรมดานะครับหรือ พ่อค้าแม่ค้านะครับหรือแม้แต่ข้าราชการระดับสูงนะครับนะครับไม่ต้องกลัวนะผมไม่ข้อมูลของลูกค้าเนี่ยถือเป็นอะไรที่ต้องปกปิดนะครับที่สุดแล้วนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวนะครับปล่อยพักกับผมนะนำมาขายกับผมเนี่ยนะครับสบายใจไว้วางใจที่สุดแล้วนะไม่ต้องกลัวนะครับนะครับถ้าลูกค้าพี่ๆที่เคยเช่าหรือที่เคยปล่อยพักกับผมจะทราบดีว่านะครับ ชเช่าปล่อยพักกับผมเนี่ยสบายใจที่สุดแล้วนะค,คุยง่ายที่สุดแล้วนะครับมีบริการนะรับเช่าถึงที่ถึงหน้าบ้านท่านเลยไม่ต้องไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องเดินทางนะสะดวกง่ายๆหรืออยากจะติดต่อนะครับนัดเจอในสถานที่โอเคนะครับห้างสรรพสินค้าในสถานที่โลงแจ้งที่ท่านคิดว่าสบายใจก็ยินดีเช่นกันนะรเราบริการคุณนะครับทุกระดับ นะครับทุกชั้นนะครับทุก, 1941, ท,กที่ทุกเวลาติดต่อผมได้24ชั่วโมงนะฮะยังไงก็ถ้าอยากจะปล่อยพระรุ่นนี้หลวงพ่อโสธรกรมตำรวจ80ปีหรือหลวงพ่อโสธร80ปีกรมตำรวจหรือหลวงพ่อโสธรรุ่นประวัติศาสตร์8ปปีกรมตำรวจนะฮะอย่าลืมนึกถึงผมนะฮะนึกถึงมาร์กนะครับเบอร์ติดต่อหน้าจอท่านได้เลยนะฮะยังไงก็อย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับไปลวครับคลิปนี้ฝากกดไลค์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะฮะไปลวครับ